คือสถานะหัวใจของพอสรันจ้ะคือแฟนสาวอย่างเกรซเนี่ยรู้สึกว่า unfollow Instagram เลยไม่รู้ว่าพอสไปทำอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามพอสดีกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนผมเหมือนเดิมเสมอครับผมเราไม่มีคนอื่นนะไม่มีสาวๆมีหรือเปล่าไม่มีที่พระเอกหนุ่มพอสรันต้องออกตัวแรงเอียดขนาดนี้ก็เพราะมีข่าวลือหนาหูว่าปิดฉากความรักกับหวานใจสาวเกรซชลิตาไปเรียบร้อยแถมฝ่ายหญิงยังอันฟอลโล่ไอจีหนุ่มพอสและโพสต์ข้อความดราม่าต่างๆจนอดคิดไม่ได้ว่าทั้งคู่เลิกรากันแล้วโดยล่าสุดหนุ่มพอสก็เปิดใจในงานแฟนมีตติ้งละครว่าที่เป็นแบบนั้นเพราะมีเรื่องทะเลาะกันตามประสาคนเป็นแฟนกันแค่นั้นเองจ้าเอาเป็นว่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรฮะเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าถึงแล้วอะไรนะเขางอนเธอมันก็เป็นเรื่องปกติของคู่นะฮะก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะกันบ้างคนไม่ค่อยเห็นรูปคู่ครับเดี๋ยววันนี้ไปลงเลยเป๊ะเปล่าอย่าทานคนเยอะนะไม่เกินพรุ่งนี้จะมีรูปคู่ให้ดูนะครับผมไม่ใช่รูปเก่าเนาะสัญญาต่อหน้าไฟครับผม